ครมอรุมถลม่มผู้ว่าสมุทรสาครแต่ไม่ถามหาหมอทอแรงงานต้นทางขบวนการอุ้มแรงงานข้ามแดนผลประโยชน์มหาศาลสี่พันล้านเข้ากระเป๋าไข่แผลกันสุดซอยชาญวิทย์ว่าที่แกนนำรุ่นสองคณะราษฎรยินดีกับธนาธรประสบ ความสำเร็จเลือกตั้งอาบาจอสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมกเกษตรชนะสายริชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุทธที่23ทธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับ เริ่มกันที่เรื่องแรกครับทะลุ1,000รายไปเรียบร้อยครับกับยอดผู้ติดเชื้อโควิด19ระลอกใหม่ที่มีศูนย์กลางจากมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครจนถูกขนานนามว่าเป็นอู่ฮั่นสองส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในตลาดส่งสินค้าและอาหารทะเลตามที่ทราบกันแล้วที่สำคัญยังเป็นแรงงานที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายซะด้วย งานนี้ดูเหมือนจะมีความพยายามตัดตอนความผิดไว้ที่ปลายน้ำลูกเดียวไม่ยักจะไล่บี้จับมือใครดมอย่างจริงจังว่าแรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาโดยไม่มีการตรวจคัดกรองโรคนั้นต้นน้ำอยู่ที่ไหนท่ามกลางกระแสข่าวหนาหูว่าแรงงานเถื่อนมีค่าจ่ายตกแล้วหัวละหมื่นคำนวณตามข้อมูลดิบที่ว่ามีแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาแล้วกว่า4 0 0แสนรายเลยทีเดียว เรียกว่าจำนวนตัวเลขคำนวณบเบอะก็ประมาณ4,000ล้านบาทงานนี้น่าเห็นใจพ่อเมืองมหาชัยครับวีรศัก์วิจิตแสงสีผู้ว่าสมุทรสาครที่กลายเป็นตำบลกระสุนตกทั้งทั้งที่เรื่องการลักลอบเข้าเมืองควรจะเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงซะมากกว่า จิ้งจกในที่ประชุมครมเมื่อวันที่22ธันวาคมก็ส่งเสียงออกมาว่าที่ประชุมครมที่มีบิ๊กตู่พลเอกประยุจันโอชาหัวโตมีการถกเถียงประเด็นการระบาดโควิด -19 รอกใหม่โดยมีผู้ว่าหุรัสักวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามารายงานสถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาครให้ที่ประชุมรับทราบงานนี้ลุงตู่ตำหนิกันไปแรงๆว่าปล่อยให้มีการแพร่ระบาดเช่นนี้ได้ยังไงการระบาดครั้งนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน แต่ผู้ว่าเองก็ผิดที่ปล่อยให้มีการระบาดเช่นนี้ตามมาด้วยบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารู้ติว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ออกตัวแรงถึงกรณีแรงงานต่างด้าว2.5ล้านรายและมีประมาณ4แสนรายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและจะทำอย่างไรกับคนกลุ่มนี้ให้ไล่ก็ไม่ได้ให้อยู่กับที่และให้มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องให้ไปพูดคุยกับแรงงานว่าต้องการหรือไม่สะท้อนว่าบิ๊กป๊อกเจ้าของตำแหน่งมอท .1 เจ้านายของพ่อเมืองมหาชัยรู้เต็มอกว่าปัญหามันเกิดจากแรงงานเถื่อนที่ลักลอบเข้ามาแต่ไม่ยากจะปกป้องลูกน้องแต่ประการใดกับคิดหาทางฟอกขาวให้กับกระบวนการขนแรงงานเถื่อนว่าจะให้ลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรที่สำคัญยังไม่คำนึงถึงข้อกล่าวหาค้ามนุษย์ที่สู้อุตสาห์ต่อสู้เพื่อให้หลุดโทษแบนจากชาติตนตกมาตลอดช่วงรัฐบาลคอสชอ และทั้งๆที่ควรจะไล่เบีย้ยไปถามว่าต้นน้ําที่ปล่อยให้แรงงานเถื่อนหลุดเข้ามาอยู่ที่ไหนแล้วเสียงเล่าลือเสียงเล่าอ้างถึงผลประโยชน์กว่า4,000ล้านบาทไปตกหล่นอยู่ที่ไหนอย่างไรความมั่นคงทั้งทห,หารตำรวจฝ่ายแบบเรื่องแบบนี้ของแบบนี้ถ้าไม่มีเจ้าที่รัฐรับสวยเงินใต้โต๊ะต้องลากคอกันออกมามากกว่าจะไปกล่าวโทษหาแพะอย่างผู้ว่าวิรศัส์ ไม่ใช่แค่กรณีที่มหาชัยเท่านั้นนะครับขบวนการอุ้มข้ามแดนที่เป็นเรื่องมาตั้งแต่กรณีผับวันจีวันที่ท่ากิเล็กก็ทำเอาหลอนกันทั้งประเทศยังจับมือใครดมไม่ได้และไหนจะกระทรวงแรงงานของเสียเฮงสุดชาติชมกลิ่นที่ออกตัวเอาตัวรอดไปก่อนหน้านี้ทํานองว่ากระทรวงแรงงานไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก,กับการปล่อยแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาอย่างนี้เขาด้วยว่าแถไถแบบขอไปที เรื่องแรงงานเถื่อนถ้าเสียเฮ้งไม่รู้ก็ควรต้องรู้ไว้ว่าโรงงานใหญ่น้อยในภาคอุตสาหกรรมนั้นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเวลาต้องการแรงงานขั้นตอนการขออนุญาตขึ้นทะเบียนก็ต้องผ่านกระทรวงแล้วทำไมถึงมีแรงงานลงทะเบียนบ้างไม่ลงทะเบียนบ้างปล่อยให้มีแรงงานเถื่อนเป็นหลายแสนรายในระบบโรงงานได้อย่างไรแสดงว่าต้องมีขบวนการค้าคนยัดเงินใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เรื่องนี้เสียเฮง จะคว้างงูก็เห็นจะไม่ผลนคอแน่ๆปัญหามันเกิดอยู่ในระบบของราชการนั่นแหละอย่าโบยอย่าใบา้ควรต้องหาทางจัดการแก้ไขให้เด็ดขาดกลับมาที่เคสมหาชัยนะครับในความเป็นจริงแล้วผู้ว่าวิรศัก์ก็มีแอคชั่นมาตรการโควิดในที่เด็ดขาดแบบเบอร์ต้นๆของประเทศมาตั้งแต่รับตำแหน่งเมื่อตุลา62ครั้งหนึ่งคนมหาชัยลูกค้า บนระง,งมเกี่ยวกับมาตรการปรับ20,000บาทสำหรับคนที่ไม่สวมหน้ากาการอนาม,มัยออกมาจากบ้านก็มาจากนโยบายของผู้ว่าคนนี้ตลอดจนมาตรการคัดกรองตามที่ชุมชนตลาดโดยเฉพาะที่ตลาดกลางกรุงตลาดกลางกรุงที่เป็นต้นเหตุแพร่ระบาดนี่นะครับก็เคยถูกบ่นกันว่าเข้มงวดเกินเหตุถึงขนาดคนในวงการสราธารณสุขนั้นยกให้จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโมเดลของการป้องกันโควิด -19 ระดับประเทศเลยทีเดียวแต่เกิดการหละหลวมกาตกก็จนเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาคำถามก็มีว่าบรรดาเสนาบดีที่รุมถล่มผู้ว่าเวียศักร์กลางที่ประชุมครมอมนั้นถูกต้องแล้วหรือคำถามที่แท้จริงที่ควรจะถามก็คือไอ้โมกที่คุมฝ่ายความมั่นคงปล่อยให้มีกระบวนการอุ้มแรงงานข้ามแดนได้อย่างไรและผลประโยชน์4,000ล้านบาทจากแรงงานเถื่อนพม่า มีจริงหรือไม่ถ้ามีมันไปตกอยู่ที่กระเป๋าใครการเลือกตั้งนายกอบจและสมาชิกอบจที่คณะก้าวหน้าของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหวังจะขี่กระแสมอ็บ ขี่กระแสโซเชียลสร้างปรากฏการชนะแบบแลนสไลด์แต่ก็ปรากฏว่าสอบตกยกประเทศส่งผู้สมัครนายกอบจอไป42จังหวัดแพ้หมดส่วนสมาชิกอบจอส่งไป18จังหวัดได้มา55คนและก็ที่ถูกย่อเย้ยถากถางมากที่สุดก็เห็นจะเป็นกรณีของสมาชิกอบจเขต10จังหวัดระนองที่แต่เดิมมีผู้สมัคร2รายบังเอิญอีกรายถูกตัดสิทธิ์เรื่องคุณสมบัติ จึงเหลือผู้สมัครของคณะก้าวหน้าเพียงคนเดียวโดยไม่ต้องแข่งกับใครแต่ต้องแข่งกับตัวเองผลออกมาก็ยังแพ้วโหวตโนตามเกณฑ์ของการเลือกตั้งสมาชิกอบจนั้นแต่ละจังหวัดจะมีได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกประชากรถ้าจังหวัดใดมีประชากรไม่เกิน5 0 0 0 0นคนก็มีได้24คนประชากรเกิน5 0 0 0 0นแต่ไม่ถึง1ล้านก็มีได้30คน ประชากรเกิน1ล้านแต่ไม่เกิน1.5ล้านมีได้36คนประชากร1.5ล้านแต่ไม่เกิน2ล้านมีได้42คนแล้วก็ประชากรเกิน2ล้านคนขึ้นไปก็มีได้48คนส่งสมาชิกอบจไป18จังหวัดได้มา55คนจึงถือว่าน้อยมากสำหรับก้าวไก่เมื่อไปดูในรายละเอียดแต่และจังหวัดที่ส่งก็ยิ่งชัดส่วนใหญ่ได้มาจังหวัดละคน2คน ที่ดูไม่ขี้เรหน่อยก็เป็นจังหวัดชะเชิงเซาและอุดรธานีได้มาจังหวัดะสิลคนแต่ธนาทรก็ยังออกมาแถลงผ่าน Facebook Live ว่าแม้จะไม่ได้นายกอบจเลยแต่เข้าไปไหนความว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะได้คะแนนมาทั้งหมดกว่า2.6ล้านคะแนนที่สำคัญคือเราได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างเมืองสร้างการเมืองแบบใหม่แล้วพร้อมขอโทษที่ครั้งนี้ทำงานไม่หนักพอ ครั้งหน้าจะยังสู้ในสนามเลือกตั้งเทศบาลและอาบาตอ,อีกสอบตกยกประเทศเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จกะนั้นก็ยังมีบรรดาติ่งสีส้มในโลกโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์โพสเฟสช่วยกันชื่นชมช่วยกันเลียแผลไม่น้อยยังจอมเพชรประดับที่หลีภัยในสหรัฐอเมริกาก็เอามาอวยประมาณว่าไม่ใช่ทำงานไม่ดีพอทำงานไม่หนักพอไม่จำเป็นต้องขอโทษ เพราะที่ผ่านมาก็เสียสละมามากแล้วนี่คือชัยชนะที่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยได้มอบให้พวกท่านแล้วที่เซอร์ไพรส์ก็เห็นจะเป็นชานวิทย์กเกษตรศริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความยินดีว่า c o n กรีตูเ a ชั่นแม้จะเป็นครั้งแรกก็สรุปได้ว่าประสบความสำเร็จไม่มากไม่น้อยครับที่ว่าเซอร์ไพรส์ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ชานวิทจะแอบอยู่เบื้องหลัง ไม่ออกมาเปิดหน้าเปิดตัวแต่เป็นที่รับรู้ของคนในวงว่าเขาคือผู้ออกแบบกำกับการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้เริ่มจากขบวนการนักเรียนนักศึกษาออกมาชู3นิ้วเรียกร้องประชาธิปไตยและยกระดับเรื่อยๆขึ้นมาเป็นคณะราษฎรรุกให้ปฏิรูปสถาบันกระทั่งเลยเถิดทะลุเพดานจนบดาเด็กเล็กๆที่เป็นแกนนำต้องถูกดำเนินคดีทั้งมาตา1 1 6ยุยงปุกป,ปัน่น มาตา1-12่วงจับจุ้งลุงละเมิดสถาบันเรื่องนี้สนทิลิ้มทองกุลได้พูดในรายการสนทิทอลกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกร้องให้บรรดาผู้ที่แอบอยู่เบื้องหลังม็อบออกมาเป็นแกนนำรุ่น2ของคณะราษฎรเพราะแกนนำรุ่นหนึ่งอย่างอานนท์กวินรุง้งไหมและอีกหลายคนนั้นเจอคดียาวเป็นหางว่าต่อไปต้องวิ่งรอกระหว่างสถานีตำรวจศาลและสุดท้ายคงไม่แคล้วจบที่คุก เมื่อยังไม่บรรลุเป้าหมายตามอุดมการ์ก็ต้องมีการนำรุ่น2มาสารต่อภารกิจโดยชื่อที่สนธิเอ่ยมาก็มีชาวิทย์กเกษร,ริรีอานันต์ปัญญาชุลสุลักษณ์สิวรักษ์กษและปริญญาเทวานริมิกุลโดยยกให้ชาญวิทย์เป็นเบอร์หนึ่งความจริงแล้วผลการเลือกตั้งอปอจอครั้งนี้บ่งบอกว่าประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ให้บทเรียนว่ารับไม่ได้กับแนวทางที่พยายามพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังแท้กันแบบสุดซอยว่าเป็นความสำเร็จที่น่ายินดีอวยกันในโซเชียลเฮฮากันในกลาแลนด์โดยไม่สนใจความเป็นจริงของสังคมภายนอกไม่รู้จะใช้คำว่าน่าสมเพชรหรือน่าเวทนาดีครับ นี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับคอลัมน์ข่าวคน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 ข่าวจากเว็บไซต์ผู้ดการออนไลน์คุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e c o m นอกเนือหจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนาติชมประการใดทิ้งไว้ใน หมดข่าวในแต่ละข่าวได้เลยนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ครับก็เสิร์ชหา NGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสร,ะรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ